สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ถนนสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทซอย31เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านมาดูการทำราเมนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยในใจของผมกับร้านเมนโชโตเกียวไปครับร้านเมนโชโตเกียวก่อตั้งโดยเชฟญี่ปุ่นผู้มากความสามารถมิสเตอร์โทโมฮารุโชโนในปี2005นะครับโดยเขามีความตั้งใจที่จะ connect farm to bowl หรือการหาวัตถุดิบท้องถิ่นที่ดีที่สุดในแต่ละสถานที่มาใส่ในราเมนแต่ละถ้วยให้เราได้ทานกันและที่นี่คือสาขากรุงเทพสาขาแรกเปิดมาแล้ว5ปีกับบรรยากาศสบายๆ style modern Japaneseร้านเมนโชโตเกียวนะครับเป็นร้านราเมงแรกๆในกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะฮะที่ผมทานแล้วรู้สึกประทับใจมากกับทักษะในการทำเส้นสดของเขาซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยดูว่าเขาทำอย่างไรราเมนเส้นสดกับเส้นที่ process มาจากโรงงานต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์มันเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันกับสปาเกตตี้นะฮะสปาเกตตี้บ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ส่วนมากจะเป็น open kitchen ทำเส้นสดให้ดูเหมือนกันครับแล้วแต่คนชอบจริงๆแต่เส้นที่ทำมาจากโรงงานโดยส่วนมากจะใส่สารกันบูดเพราะเก็บได้เป็นปีถูกไหมครับแล้วนำมาต้มเองที่บ้านหรือต้มที่ร้านเส้นสดจะเฮลตี้กว่าจะไม่มีพวกสารกันบูดเพราะเขาทำวันต่อวันและเส้นสดจะมี texture ที่ต่างกับเส้นจากโรงงานต่างกันอย่างไรนึกภาพตามผมนะครับเส้นสดเนี่ยจะมีความเคี้ยวหนึบหนับหนึบหนับจะมีความชูยมีความสตริงกี้มากกว่าเส้นที่มาจากโรงงานหรือซูเปอร์เพราะเส้นเหล่านั้นเนี่ยต้องการให้ผู้ที่ซื้อเนี่ยนำไปต้มที่บ้านแล้วใช้ได้เร็วภายใน2นาที3นาที4นาทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตดีๆในเส้นจะมีรูมากกว่า it's more porous นะครับ more porous เส้นเลยแบบอาจจะไม่ได้หนึบเท่าแล้วก็รสชาติแน่นอนว่าต่างกันอยู่แล้วความหอมก็จะหายไปเส้นสดจะมีความหอมของการทำเส้นวันต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นจุดขายที่ดีและเป็นสิ่งที่เดี๋ยวนี้ผู้บริโภคส่วนมากก็ต้องการด้วยเมนโชโตเกียวจุดเด่นคืออะไรฮะคือเวลาคุณเข้ามาเนี่ยคุณเปิดเมนูดูนะเขาก็จะมีบอกประวัติให้คุณดูอยู่แล้วว่าก่อตั้งมาอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับพนักงานที่ร้านเขาด้วยคือผมเห็นร้านนี้มาตั้งแต่เปิดแล้วนี่เป็นสาขาแรกของเขานะครับสุขุมวิทซอย31ตัวเชฟจริงๆเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเขาก็มีความสามารถในการทำราเมนมากได้รางวัลเยอะแยะมากมายก็ไปประกวดโน่นนี่นั่นแล้วก็เข้ามาเปิดที่นี่โดยมีพาร์ทเนอร์เป็นคนไทยนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือตัวโทริไพทันราเมนเป็นตัวซุปไก่ซุปไก่ซึ่งมันจะมีความเข้มข้นจะมีแบบฟองๆใช้เทคนิคของฝรั่งเศสอ่ะอันนี้อร่อยมากถ้าเกิดคนชอบราเมนแบบเข้มข้นนะถ้าคุณชอบอะไรบางๆก็เป็นพวกชิโอราเมนอันนี้ก็กินแล้วสดชื่นนะครับชิโอราเมนหรือพูดง่ายๆคือซุปเกลือนั่นเองและตัวโชยุราเมนก็เป็นปกติอยู่แล้วกินแล้วสดชื่นนะครับทีนี้เนี่ยคนที่ไม่ทานเนื้อเนี่ยก็จะมีวีแกนราเมนด้วยคือเขาจะใช้ผักทั้งหมดสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัติหรือเวจิเทเรียนนะครับก็สามารถมาทานที่นี่ได้เหมือนกันแต่สายเนื้อจะจ๋าเลยก็ต้องโดนเมนูนี้ครับเขาเรียกว่าวากิวมิโซราเมงฮะคือเอาเนื้อชั้นดีเนี่ยไปย่างจนมีกลิ่นหอมทานแล้วฟินเวอร์เอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเส้นเขาทำยังไงและในครัวเนี่ยขั้นตอนการเตรียมเนี่ยเตรียมอย่างไรไปครับเครื่องนี้ล้านกว่าบาทนะฮะผมตกใจเลยเครื่องนี้เครื่องเดียวล้านกว่าบาทนี่คือจุดสร้างความแตกต่างให้กับร้านเมนโชความสามารถของเครื่องนี้คือการรีเส้นที่เสถียรและสามารถทำเส้นออกมาได้หลากหลายรูปแบบมากๆปัจจุบันเมนโชมีทั้งหมด4เส้น4รูปแบบที่มี texture ต่างกันนะครับถ้าท่านผู้ชมมองดูต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าแป้งสาลีในถุงเนี่ยถูกส่งตรงมาจากทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นซึ่งแป้งจะถูกคัดสรรมาจาก3ประเทศหลักๆคือประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับว่าอุณหภูมิของการเก็บเกี่ยวของแต่ละประเทศในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไหนดีที่สุดเขาก็จะดึงแป้งมาจากประเทศนั้นๆเพื่อส่งมาที่ร้านเมนโชที่กรุงเทพนี้นั่นเองและเคล็ดลับซึ่งผมไปถามเขามาถามแล้วถามอีกจนเขายอมบอกนะฮะคือการผสมน้ำอัลคาไลน์วอเตอร์ครับอัลคาไลน์วอเตอร์คือน้ำที่มีความด่างเมื่อผสมกันจะมี texture ที่คนชอบบริโภคนั่นก็คือมีความเด้งสู้ฝานอาจจะมีความนุ่มหนึบหนับมีความเหนียวหนึบหนึบขึ้นอยู่กับสัดส่วนของแป้งและน้ำนะฮะอันนี้คือเคล็ดลับเลยคุณใช้น้ำปกติไม่ได้แป้งแห้งที่ถูกโรยอยู่ข้างบนนะครับจะช่วยให้เส้นราเมนแต่ละชั้นเนี่ยแผ่นแป้งไม่ติดกันนะฮะเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งและลองสังเกตดูดีๆจะมีจุดดำๆอยู่ตามแผ่นแป้งอันเนี้ยคือเมล็ดโฮลวีท
ซึ่งทางเมนโชใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมสร้างความแตกต่างเพิ่มอรรถรสในการทานนี่คือเคล็ดลับที่เขายอมบอกผมมานะครับเอาต่อไปเราไปดูการตัดเส้นกันดีกว่าครับนี้อ๋อเครื่องมันตัดอัตโนมัติเหรอครับครับผมอ๋อเราก็ม้วนลงมาตรงนี้อ๋ออัตโนมัติอันนี้คือเขาแบ่งมาเป็นตอนหนึ่งถ้วยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อยาวแล้วก็น้ำหนักมันจะอยู่ที่ที่เราปรับไปอ๋อครับน้ำหนักและความยาวของเส้นถูกตั้งเอาไว้แล้วนะครับปริมาณต่อ1ถ้วยที่ฝากลูกค้าก่อนให้ลูกค้าต้องมาเบิร์นไฟอะไรตรงนี้ปะใช่ค่ะต้องมาเบิร์นค่ะวันหนึ่งขายได้กี่ชิ้นน่ะเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันเป็นกิโลได้ไหมกิโลหลายกิโลค่ะประมาณกี่ขาดีกว่าเดิม13 โลได้ว้าวอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับกำลังเอาเส้นลงเหรอใช่ค่ะกำลังจะลงเอาเส้นลงในสุดก่อนที่ซุปจะเดือดคือก่อนที่น้ำซุปจะเดือดเขาต้องเอาเส้นลงไปลวกก่อนลวกประมาณกี่นาทีครับ50 วินาทีนะฮะครับซึ่งเขามีที่ลวกอยู่ทั้งหมด6อันนะก็ทำพร้อมกันได้ที6ถ้วยซึ่งเส้นเขาก็จะหยิบออกมาจากตรงนี้นะครับระหว่างทำเส้นก็ต้องคนไปด้วยเพื่อที่เส้นจะได้ไม่ติดกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เรากำลังทำเมนูอะไรฮะโชยุราเมนนี่คือโชยุราเมนร้านในโชโตเกียวนะครับลองดูนี่นะฮะอันนี้น้ำซุปอะไรครับปลาแห้งน้ำซุปปลาแห้งถูกใส่ลงไปผสมกับตัวโชยุซึ่งเป็นซอสเบสอยู่แล้วโอเคหอมมากนะครับยืนตรงนี้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ไม่ได้กลิ่นก็อาจจะต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่ากลิ่นตลบอบอวลมากกลิ่นของหมูกลิ่นของหมูชาชูมีกลิ่นของเนื้อมีกลิ่นของเส้นมีกลิ่นของมิโซะกลิ่นของโชยุเมื่อจับเวลา50 วินาทีได้แล้วก็เอาเส้นขึ้นมาสลัดน้ำแล้วก็ใส่ลงไปบนถ้วยแบบนี้นะครับสวยงามเสร็จปุ๊บก็เอาเครื่องซึ่งเครื่องพวกนี้เราจะเตรียมไว้ตอนเช้าใช่ไหมครับอันนั้นคืออะไรครับหน่อไม้เหรออ๋ออืมนี่คืออะไรอ่ะหมูสไลด์ค่ะหมูซูวีอ๋อน่ากินนะฮะหมูนี่เรามองดูก็รู้แล้วว่ามีความชุ่มฉ่ำน่าทานน่าทานอันนี้คืออะไรครับน้ำมันทาให้มันเงาหน่อยอ๋อเป็นน้ำมันทาให้หมูดูเงาน่าจะเพิ่มความหอมด้วยแหละนี่คือขั้นตอนการประดับนะฮะการทำโชยุราเมนกำลังใส่องค์ประกอบต่างๆนะฮะมีความสวยงามนี่เป็นไงนี่เกิดเรียบร้อยแล้วน่ากินมากมากครับหอมเหลือเกินขอบคุณมากนะครับครับอันนี้เป็นชิโอราเมนที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับชิโอราเมนหมูสไลซ์เส้นแบบเล็กชิมน้ำซุปครับหอมผสมแล้วลงตัวมากหอมมากครับหอมมากครับคือมันมีความกลมกล่อมท่านผู้ชมรู้ไหมว่าราเมงเนี่ย
ไม่ได้กำเนิดที่ประเทศไม่ได้กำเนิดขึ้นโดยคนญี่ปุ่นนะเอาจริงตามประวัติศาสตร์แล้วอะราเมงเนี่ยกำเนิดขึ้นโดยคนจีนคนจีนเนี่ยเขาอพยพไปทั่วโลกถูกไหมครับแล้วเขาก็ไปเซตโตในหลายเมืองในญี่ปุ่นเรียกว่าเมืองนำว่าไชน่าทาวน์หลายๆจุดแล้วก็มีเมืองโยโกฮาม่าครับซึ่งมีคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาทำบะหมี่ดึงด้วยมืออะบะหมี่ดึงด้วยมือเรียกว่าแฮนด์ฟูนูโดฮะเรียกว่าราเมียนพอทำออกมาแล้วคนญี่ปุ่นไปชิมก็ชอบก็เลยเอามาดัดแปลงจากคำว่าราเมียนเลยกลายเป็นคำว่าราเมนจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องกำเนิดมาจากบะหมี่ของชาวจีนอยู่แล้วนี่เดี๋ยวผมจะโชว์คำนี้ให้ดูนะฮะจัดเน้นๆพร้อมกับสาหร่ายร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นทำได้เสมอเพื่อ YouTube ลุยฮะกลุ่มยอมเองเนี่ยก็กลุ่มก็เสียงดังนะถ้ากลุ่มก็เสียงไม่ดังจะไม่หล่อเดี๋ยวตามมาดูครับผมกินอะไรต่อป่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะกินซิกเนเจอร์เมนูช่วยนี้ไปดูวิธีการทำมันก่อนครับไปนี่จะใช้ประมาณ1นาที40วินานกว่าเมื่อกี้เส้นคนละอย่างโอเคตอนนี้เป็นขั้นตอนดูการทำเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับโทริไททันใช่ไหมใช่โทริไททันนี่เป็นน้ำซุปที่อุ่นเอาไว้นะครับนี่อันนี้นะฮะอันนี้เบสเป็นซุปไก่เหรอฮะใช่ค่ะเป็นการตีฟองหรือเปล่านะฮะเครื่องตีฟองนะครับนี่คือการเบิร์นหมูชาชูนะครับไฟแรงๆเร่งความหอมเนื้อหมูมากับไขมันสีเริ่มเปลี่ยนนะฮะพอเตรียมวัตถุดิบแล้วก็เหลือเส้นสุกนะฮะคนเส้นไปคนเส้นมามันจะได้ไม่ติดกันปลานิ่มมากนี่ครับเขย่าน้ำออกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บฟันขบงไปฮะต่างจากลงจานอย่างสวยงามนะครับค่อยๆประณีตหน่อไม้ฝรั่งหมูลงไข่ลงสวยงามครับอันนั้นคือซอสอะไรอะฮะและนี่คือเสร็จแล้วและนี่คือซิกเนเจอร์ของร้านเมนโชโตเกียวนะครับกับโทริไททานคือตัวเส้นเนี่ยจะต่างกับเส้นตอนแรกนะครับมันจะมีความหนามันจะมีความดูแล้วมีความนุ่มมากกว่าเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติแล้วก็เท็กเจอร์ของเส้นดูนะฮะแบบนี้มันดูดนะมันดูดน้ำซอสได้มากกว่าอันแรกเนาะแล้วก็เมื่อกินคู่ซอสเนี่ยมันบาลานซ์กันดีไม่ได้แบบว่าเหนียวหนาจนเกินไปเทคสเจอร์กำลังดีนะครับเมื่อทานคู่กับผักที่เขาให้มานะเป็นเครื่องเคียงก็จะมีกระหล่ำนะครับแล้วก็มีผักที่เป็นครันชี่มีความกรอบทอดมานี่ให้เห็นนะก็จะเพิ่มรสสัมผัสในการทานได้นะฮะ
ดีครับและพระเอกของจานนี้อีกอันหนึ่งคือหมูชาชูซึ่งหนาซึ่งเราเห็นการเบิร์นไฟเมื่อกี้มาแล้วเพื่อเร่งไขมันเนี่ยให้มันเกิดการละลายเพิ่มความหอมเข้าไปหมูชาชูอย่างนี้นะฮะกัดเข้าไปเลยฮะหอมมากคือจะอธิบายความหอมนี้ว่าไงเนี่ยคือมันหอมกว่าที่คุณเห็นนะตรงนี้ดีกว่าคือกลิ่นมันตีขึ้นมาเลยนะเหมือนอย่างนี้อ่ะร้อนมากนะหมูเส้นผักกินพร้อมกันทุกอย่างจริงอ่ะครับไม่แปลกใจว่าทำไมเมนูนี้ถึงเป็นเมนูขายดีถึงเป็นเมนูซิกเนเจอร์เพราะองค์ประกอบพวกมีครบความนิ่มความกรอบความมันความสดชื่นตัววิธีการครับกับบรรยากาศร้านที่สบายๆนะครับออกแนวแจ็คเก็ตมอดเดิร์นมีเป็นเคาน์เตอร์บาร์ให้นั่งหรือนั่งเป็นโต๊ะก็ได้สามารถมาทานได้นะครับเป็นโชว์รูมเดียวสุขุมวิทซอย31วันธรรมดาเปิดทุกวันตั้งแต่ช่วง11โมงเช้าถึงบ่าย3มีหยุดพักเปิดทีตอน5โมงเย็นแต่ถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เปิดทั้งวันรีเชิญนะครับกับราเมงเส้นสดในโชว์โตเกียวหนึ่งในราเมงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ But I just want to celebrate cause it's a